ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูคีโตบิงซูที่ขั้นตอนต่อจากนี้คือการทำเต้าหู้ชาเขียวและเยลลี่บราวน์ชูการ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้นะครับเอาละครับระหว่างที่เรารอตัวน้ำแข็งของเราเซตนะฮะอันนี้เราจะมาทำในส่วนของท็อปปิ้งของบิงซูกันของเจ๊เจ๊คืออะไรเอ่ยคือเราเห็นหลายร้านน่ะเขาจะมีเหมือนแบบพุดดิ้งนมนี่คุณลอกเข้ามาเหรอเอาไอเดียมาแรงบันดาลใจ แล้วพุดดิ้งนมของเราวันนี้ด้วยความที่ถ้าคุณจะรับประทานแนวคีโตอ่ะคุณจะทานนมสดไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้นมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์ตามชอบเลยนะคะเราจะใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยตามด้วยสีผสมอาหารสีเขียวแล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไปได้เด็กครับผงวุ้นคุณเป็นผงอะไรครับเนี่ยผงวุ้นตรานางเงือกค่ะสาเหตุที่ต้องใส่ผงวุ้นลงไปตอนนี้เนี่ยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณทิ้งส่วนผสมนมของคุณจนร้อนแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณใส่ผงวุ้นลงไปผงวุ้นจะเป็นลูกๆนะทำให้คนยากโอเคผงวุ้นลงไป1ช้อนชานะคะได้เลยฮะจากนั้นคุณคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วรอไว้นี่แล้วพิมพ์ของนานาเนี่ยนะคะจะเป็นพิมพ์ใหญ่มาก น้องเตรียมบอกเราไม่ผิดเลยเนาะไม่เป็นไรหรอกเราบอกเขาแล้วเราทำเต็มที่แล้วแล้วเราก็จะเอาเนี่ยพิมพ์จะปิดน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็วางไว้อ่ะอันนี้ระหว่างคนผสมปุ๊บเข้ากันก็อาจจะตั้งไฟถูกไหมครับของผมเนี่ยคุณเวลาคุณไปกินพวกแบบบิงซูหรือว่าแบบชานมไข่มุกอะไรเงี้ยคุณจะเห็นท็อปปิ้งที่แบบฮิตมากๆไข่มุกใช่แต่ผมทำไม่เป็น อีกอย่างนึงอะที่ตอนนี้มาแรงแซงไข่มุกละเยลลี่บราวน์ชูการ์ขอบคุณมากนะครับ คือตัวเยลลี่บราวน์ชูการ์มีตั้งแต่ร้านกาแฟชื่อดังจนแบบร้านชานมชื่อดังค่ะวันนี้เนี่ยผมจะมาไขสูตรเขาเลยนะเหมือนเดะที่สำคัญคีโตด้วยคุณทำยังไงง่ายๆเลยครับนำหม้อนะครับยังไม่ต้องขึ้นตั้งไฟใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วเดี๋ยวคุณจะมีคำถามแต่ผมยังไม่ตอบนะไม่ถามละปล่อยเงียบๆไปก็ได้ก็จะนิ่งนะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับแล้วก็แน่นอนเลยครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับ1ช้อนชาใส่ลงไปแล้วเราก็แค่คนให้เข้ากันนี่จบแล้วหรอของคุณอ่ะผมจะยังไม่ตอบโอเคไม่ต้องตอบจากนั้นก็ตั้งไฟและคนส่วนผสมจนเดือดครับจากนั้นก็ปิดไฟและพักเอาไว้ครับส่วนผสมเดือดแล้วนะคะนะปิดไฟเอาละครับของผมนะครับที่จะเป็นเยลลี่บราวน์ชูการ์ก็เดือดแล้วเหมือนกันผมปิดไฟเลยนะเอาละครับหลังจากที่ตัวน้ำเปล่ากับผงวุ้นของผมเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่อันนี้ครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตตราสีสันนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่ครับใส่ลงไปมันจะหอมบราวน์ชูการ์หอมน้ำตาลแดงนะน้ำตาลใสแดงคนให้เข้ากันอีกครั้งนึงเอาละครับจากนั้นนานาใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวสูตรคีโตตราสีสันลงไปนะคะโอเคเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันแล้วก็ตักส่วนผสมทั้งเต้าหู้ชาเขียวและก็เยลลี่บราวน์ชูการ์ลงในพิมพ์เตรียมเอาไว้ครับเอาละครับวุ้นชาเขียวกับวุ้นบราวน์ชูการ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอจนเขาเย็นนะฮะแล้วก็เข้าตู้เย็นจนเซตตัวหลังจากนั้นเราจะมาทำในส่วนของคีโตบิงซูกันครับช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการเสิร์ฟเมนูคีโตบิงซูที่มีทั้งหน้าตาและรสชาติน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับใครจะไปเชื่อว่าชานมไต้หวันอันนี้แคลอรี่ต่ำมากเพราะว่าเรามีแค่นมแต่คือเนื้อผมว่าออกมาดีเลยนะดูสีแบบสวยงามอ่ะวันนี้เรามีเมนูชีสกรอบซอสมะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นไทยและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดลดไฟอ่อนแล้วเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเหนียวข้น
ปิดไฟตักใส่ภาชนะวิธีทำชีสกรอบใส่มันฝรั่งขูดเป็นเส้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดไข่แดงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้น้ำหนัก20กรัมใส่มอสซาเรลล่าชีสหั่นเต๋าลงตรงกลางหุ้มให้มิดนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ30นาทีจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันจัดชีสกรอบใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยตกแต่งด้วยมะเขือเทศและช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสมะขามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนที่คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์โคลเฟนอยากชิมโคลเฟนสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับโคลเฟน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับ